คุณผู้ชมฮะผมขึ้นไทม์ไลน์ก่อนก็แล้วกันเพราะจะต้องดูว่าน้องพอมาถึงจุดที่เป็นศูนย์เนี่ยศูนย์เด็กเล็กน้องทำอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีเรื่องแปลกหลากหลายเรื่องเลยนะแล้ววันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องวัย3 ขวบบอกขอให้ใครบางคนที่ไปให้การกับตำรวจพูดความจริงสักทีเพราะสิ่งที่ออกมามันไม่ตรงกัน 7:40 น้องมาถึงศูนย์เด็กเล็กคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นน้องก็เข้าไปอยู่ในศูนย์เด็กเล็กทำกิจกรรมอะไรต่างๆไป 10:30 คุณผู้ชมครูน้อยนั่งเล่นเห็นว่าน้องนั่งเล่นชิงช้าถูกไหมแล้วก็พาไปล้างมือหลังจากนั้นแม่ครัวเห็นว่าน้อง3 ขวบมันนั่งกินอาหารกลางวันแล้วตอน 11:45 เห็นว่าน้องไปเล่นกับเพื่อนตรงบันไดก่อนที่จะลงไปเนินดินหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นอีกเลยไปเจอร่างน้องอยู่ในบ่ออีกทีหนึ่งครูน้อยกับครูเป้ไปเจอตอนเที่ยง 45 คุณผู้ชมฮะจำวันที่ทางด้านของคุณพ่อกับคุณแม่ไปหาทางด้านคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อสอบถามเรื่องของผลชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ไหมฮะแล้วบอกวันนั้นคุณหมอก็มีการบอกข้อมูลมาคำหนึ่งบอกว่าน้อง3 ขวบที่เสียชีวิตในบ่อเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมงถ้าย้อนกลับไป 1-2 ชั่วโมงก่อนหน้านั้นมันจะเป็นช่วงเวลาอะไรบ้างแล้วตามคำให้การคุณผู้ชมถ้าเสียชีวิตไปเจอศพตอนเที่ยง 45 คุณผู้ชมดูดีๆนะฮะถ้าหมอบอกว่าตอนเที่ยง 45 เป็นจุดที่เจอศพน้องแล้วศพที่เจอเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมงถ้าย้อนไปแล้วนะมักซิมัมมากที่สุดคือ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงจะเป็นช่วงที่บอกว่าครูน้อยพาเด็กไปล้างมือตอน 11:10 น.จำได้ใช่ไหมถ้า2 ชั่วโมงย้อนไปตอนเที่ยง 45 เราเอาเวลาตั้งต้นที่เจอศพเด็กนะฮะคุณผู้ชมเที่ยง 45 ย้อนขึ้นไป2 ชั่วโมงเพราะหมอบอกว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงคุณผู้ชมฮะ 10:45 ตอนนั้นอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่ครูน้อยถูกไหมพาเด็กไปล้างมือตอน 11:10 น.เพราะกำลังจะกินข้าวคุณผู้ชมฮะถ้าเสียชีวิตตอนนั้นนั่นหมายความว่าคุณนิ่มกับครูหนุ่ยไปเห็นใครแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง1 ชั่วโมงหลังจากเที่ยง 45 ก็จะเป็นช่วงที่ครูหนุ่ยเห็นน้องตรงบันไดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันก็ต้องจับสัญญาณที่ว่า2 ชั่วโมงกันแน่หรือ1 ชั่วโมงกันแน่นั่นคือเวลาไหนกันแน่ที่น้องเสียชีวิตถ้ารู้จริงๆขึ้นมาแล้วจะต้องมีคนโกหกในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ผลชันสูตรอย่างหนึ่งที่ทางด้านของคุณหมอบอกในวันนั้นมันก็น่าสนใจแล้วอย่างที่รายงานไปเมื่อวานเรื่องของผลชันสูตรภายในร่างกายของน้องคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูประเด็นนี้หน่อยก็แล้วกันน้องเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือผลชันสูตรเบื้องต้นปอดบวมน้ำไม่พบโคลนในปอดและทางเดินหายใจเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะน้องวันนั้นหมอบอกชันสูตรมีอาหารปนมีของเหลวประมาณ40 ซีซีมีเส้นใสๆในกระเพาะคล้ายกับเส้นขนมจีนหรือว่าเส้นก๋วยจั๊บแล้วพอเราไปย้อนดูในช่วงของเวลาถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตมา2 ชั่วโมงตอนนั้นเองคุณนิ่มแม่ครัวตอน 11:30 น.ยังเห็นน้องกินอาหารกลางวันอยู่เป็นไปได้ไหมหลังจากที่ครูหนุ่ยเห็นน้องตรงบันไดตอน 11:45 มันก็โชะเดะพอดีเลย 1-2 ชั่วโมงน้องอาจจะหายไปในช่วงนั้นแต่ถามว่าผลชันสูตรของหมอในกระเพาะในทางเดินหายใจของน้องไม่พบโคลนทีมงานลองเปิดภาพจุดที่เจอศพน้องขึ้นมาดูหน่อยเพราะอย่างที่บอกฮะมันมีข้อสงสัยหลายต่อหลายเรื่องไม่พบโคลนในปอด แล้วก็ทางเดินหายใจแต่จุดที่ไปเจอศพน้องปรากฏว่ามันเป็นบ่อแบบนี้อยู่ข้างนาวันนี้น้องฟ้านภัสปราณีพลกลางก็เลยลงไปสำรวจบ่อตรงนี้อีกทีหนึ่งดูสิถ้าสมมุติว่าบ่อตรงนี้มันเป็นบ่อที่จุดแล้วน้องเองลงไปในบ่อแล้วสำลักน้ำในบ่อมันจะมีโคลนหรือมีดินอะไรติดไปไหมบ่อนี้มันจะสะอาดขนาดไหนลองดูน้องฟ้านภัสลงไปสำรวจดูหน่อยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่บริเวณบ่อน้ำจุดที่น้องเนี่ยเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นจุดพบศพของน้องเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพิสูจน์นะครับว่าน้ำในบ่อแห่งนี้เบื้องต้นเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้แก้วเนี่ยฮะตักน้ำขึ้นมาเดี๋ยวลองตักขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือสภาพน้ำจากบ่อแห่งนี้ซึ่งเป็นจุดพบศพของน้องนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับสีน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นนะครับแล้วน้ำเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยตะกอนฝุ่นผงและดินต่างๆหลังจากที่ผมตักลงมาขึ้นมาได้แป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีตะกอนเศษผงเศษดินเนี่ยหล่นลงมาก้นแก้วนะฮะนี่จะเห็นความสกปรกได้อย่างชัดเจนส่วนกลิ่นนะฮะก็จะมีกลิ่นโคลนนะครับกลิ่นสาบโคลนเนี่ยกลิ่นแรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำแก้วนี้ลองมาเปรียบเทียบกับน้ำเปล่าที่ทีมงานเราได้เตรียมมานะครับคุณผู้ชมอีกแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นน้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์นะครับส่วนแก้วนี้เนี่ยเป็นแก้วที่ผมตักขึ้นมาจากบ่อน้ำในจุดที่น้องเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างน้ำ2แก้วเนี่ยเฉพาะสีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำในบ่อที่น้องเสียชีวิตนั้นเนี่ยนะครับน้ำไม่สะอาดครับนี่คุณฟ้ายคุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้องฟ้าวันนี้ลงไปบอกน้ำที่อยู่ในจุดที่น้องเสียชีวิตมันเป็นโคลนแล้วมันเป็นตะกอนไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องแปลกคือผลชันสูตรวันนั้นบอกน้ำที่อยู่ในตัวน้องน้องเสียชีวิตหมอพูดนะฮะคุณผู้ชมโรงพยาบาลศรีสะเกษบอกน้องเสียชีวิตด้วยการสำลักน้ำแล้วเสียชีวิตเพราะน้ำเข้าไปเต็มปอดแต่ถ้าจุดที่เจอศพน้องเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมนี่ขนาดว่าไม่ได้ขูดลงไปถึงขั้นใต้นะถูกตักมาแค่ข้างหน้าเองอะค่ะตักมาแค่บนผิวฮะยังเป็นตะกอนดินแบบนี้ถ้าน้องจะต้องสำลักน้ำเข้าไปแล้วทำให้น้องเสียชีวิตมันจะต้องมีตะกอนดินมันจะต้องมีเศษหญ้าเศษปูนเศษหินอะไรต่างๆอยู่ตรงนั้นไหมแล้วอยู่ในร่างกายของน้องแล้วหมอชันสูตรตอนรอบแรกมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างแต่ในผลชันสูตรที่แจ้งกับพ่อกับแม่เขาปรากฏว่าไม่มีเรื่องของดินโคลนหินทรายอยู่ในร่างกายของน้องเลยอัปเดต 34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ